สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการเขย่าจอนะครับแล้ววันนี้เป็นเวลาของเขย่าจอเท่ากับทีครับต่อบอลเปิดฤดูกาลได้ดูไหมพี่ทุกแมตช์ปีนี้ดูมีความหวังขึ้นปันปีเนี่ยถ้าจะถามว่าดูบอลไหมเนี่ยต้องถามว่าดูทางไหนก็โอเคนะดูทางอินเทอร์เน็ตพี่สาวทางอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมผมดูทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วไม่ต้องไปติดกล่องอะไรติดอะไรเหมือนเขาบอกไม่ดูเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอลุกขึ้นมาก็ต้องหาลิงก์บางทีไปได้ลิงก์ในสเปนบ้างในอะไรบ้างลิงก์ในสเปนนี่ก็ไม่ใช่ภาคไทยเลยเฮ้ไม่เป็นไรภาคสเปนก็สนุกดีภาคสเปนเป็นว่าจะทำการดูบอลของคศนี้นะตอนนี้นะครับต่อดูบอลอังกฤษบอลฝรั่งไอ้ลีกต่างๆเนี่ยมาตั้งแต่ปีไหนนี่เอาว่าจริงๆจะดูเนี่ยก็ราวๆสักปี78อ่ะ78บาโลปี78อ่ะมันเป็นปีไทยพศอะไรวะ78ปี21พี่ผมเกิดฉัน30กว่าปีแล้วแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศก็อยู่กับเมืองไทยมานานแสนนานแล้วนะครับทั้งบอลลีกบอลถ้วยบอลอะไรแต่สมัยก่อนคือดูอาทิตย์ละวันโอ้แต่เดี๋ยวนี้ครั้งเดี๋ยวนี้เต็มตารางจะสดก็มีครั้งเดียวคือฟุตบอล FA ครับรอบชิงหรือลีกครับรอบชิงอย่างอื่นไม่เคยดูสดเลยแล้วมีแต่เทปตอนเย็นๆให้ดูวันเสาร์อาทิตย์แล้วเตะคืนนี้เนาะกว่าจะรู้ผลนะอีกนู่นอ่ะเย็นพรุ่งนี้รู้ถึงฟุตบอลวันจันทร์ฟุตบอลไทยด้วยฟุตบอลไทยได้ดูไหมเฮ้ฟุตบอลไทยไทยพรีเมียร์ลีกหรือว่าทีมชาติสมัยก่อนผมดูบอลถ้วยกอเฮ้ยพี่ต่อดูบอลถ้วยกอเลยเหรอเออดูบอลถ้วยกอคนก็ดูกันคนก็ดูกันเหรอพี่ร้องเงินดูใบสุบรีไปแต่เดี๋ยวนี้บอลนักเรียนโอ้ดูบอลนักเรียนแน่นอนจะตุลมิดเลยฮะดูบอล18ปีอ๋อบอลเขาเรียกว่าบอลรุ่นใหญ่18ปีแต่ว่าณเวลานี้มีบอลไทยก็มีหลากหลายให้ดูบอลต่างประเทศก็ดูโอ้ไม่ใช่ว่าไม่กี่นัดแล้วคืนนึงเนี่ยโอ้โหอาทิตย์นึงมีอย่างน้อย4คู่ให้เอางี้ดีกว่าไม่ใช่4คู่4ลีกครับครับให้เลือกดูอังกฤษไทยเยอรมันอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเจลีกด้วยไม่ได้ดูอ่ะมันมีแต่ไม่ได้ดูจานดาวเทียมเขาโฆษณาอยู่เออเจลีกมีคือมันมีไม่ใช่10ลีกแล้วประมาณ10ลีกวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกับคนที่อยู่ในแวดวงฟุตบอลกันเขาอยู่กับฟุตบอลมาหนึ่งต่ำก็มืออาชีพไป20กว่าปีแล้วแล้วก็ปีนี้เพิ่งจะได้มาพากฟุตบอลแบบเป็นเรื่องบรรดาวทำไมคุณบอบูทำไมเพิ่งได้พากจะอยู่มาตั้งนานแล้วนะผมว่าต่อนึกออกไหมบอบูพากบอลไงผมเคยฟังคือผมจริงๆอะผมเคยสัมภาษณ์กันหลายครั้งสมัยก่อนเนี่ยคือผมว่าที่แกไม่ได้มีโอกาสพากเพราะว่าแกไม่ได้อยู่ในคาแรคเตอร์ของคนที่ควรจะเป็นคนที่ได้ออกทีวีทำไมล่ะพี่ผมก็เห็นแกก็พูดจาสนุกสนานอยู่นะนะทีวีไทยมันมีขนบธรรมเนียมบางอย่างที่คนแบบนี้จะต้องที่คนแบบนี้จะไม่ได้ไปพากคุณบูแกใส่สูทไม่ขึ้นด้วยอ่ะต้องใส่ชุดไงให้ชุดวอร์มเหี้ยเหรอต้องใส่ชุดนักฟุตบอลแกเสื้อบอลเนี่ยแล้วเอาไปพากอย่างเงี้ยเออแต่วันนี้ได้พากแล้ววันนี้ได้พากแล้วจะต้องคีปไอ้ลีลาตามขนบไว้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมเสียดายเพราะว่าถ้าสมมติว่าคือเอางี้แมตช์ล่าสุดอ่ะผมรู้สึกว่านี่บอบูเหรอได้ฟังแล้วเออแมตช์ที่แมนยูเตะกับลิเวอร์พูลครับผมนี่บอบูจริงวะทำไมพี่คือผมรู้สึกว่าทำไมแกเรียบร้อยจังวะคือคล้ายๆว่าเฮ้ยถ้ามี3คำเนี่ยแกควรจะพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งแหละซึ่งหยาบคายแน่นอนวันนี้เราจะมาคุยกับแกกันนะครับว่าทั้งในฐานะนักพากย์อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลกับผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรคอลัมนิสต์ด้วยสิต้องคุยเรื่องคอลัมนิสต์ต้องคุยเรื่องผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลเรื่องโดนฟ้องอุ้ยเฮ้จะคุยได้หมดอ่ะผมว่าแกตอบหมดแล้วในขยับจอท็อกทีฟวันนี้ครับตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับคุณบอบูสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับเป็นไงพี่เอาไปพากบอลก่อนเลยฮะเมื่อกี้ก่อนเข้าผมคุยพี่ต่อบอกว่าเฮ้ยนี่บอบูจริงเหรอพากบอลทำไมอย่างนั้นพี่คือวันนั้นเขาพากคู่แจ็คกี้ครับฮะ
มันดูเก็บกดนะฮะเสื่องศึกแดงเดือดไม่ใช่เสื่องไม่เก็บกดไม่เก็บกดไม่เก็บกดคือผมดูเรียบร้อยผิดปกติอ่ะคืออย่างงี้คือตอนแรกเนี่ยเราก็งงคือทาง CDS เนี่ยเขากำหนดมาว่าต้องเป็นคู่นี้เหมือนกับเขาต้องการความแปลกใหม่ธรรมดาเนี่ยภาคบอลเขาต้องมีภาคนำภาคตาม อันนี้เขาต้องการความแปลกใหม่คือเอาแฟนบอลจริงๆเนี่ยคือแบบเป็นสัญลักษณ์ในเมืองไทยของทั้งสองทีมเนี่ยมาประชันกันผมก็ไปคุยกับพี่แจ็คกี้บอกให้พี่คือเราก็ภาคเป็นแมนยูเขาก็ภาคเป็นลิเวอร์พูลไปคือไม่มีใครนำไม่มีใครตามแล้วแต่จังหวะนะเราแมนยูสมมติแมนยูยิงข้ามคานเนี่ยพอเราทิ้งไปปุ๊บพี่แจ็คกี้ก็อาจจะมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะผลอะไรว่ายิงข้ามคานก่อนภาคแล้วก็พี่เอาไงดีพี่เอาไงดีจะเอาแบบเหมือนคือเมื่อก่อนเนี่ยผมภาคศึกแดงเดือดมาตลอดแต่จะเป็นการภาคตามอีเวนต์เหมือนกับจัดอีเวนต์ให้ดูการจัดอีเวนต์ไปหน้าที่แดนเดลามิดมั่งที่หน้าเซนทันมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นมันบิวได้เต็มที่มันแบบโอ้โหยิงงี้ตายไปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเมื่อก่อนเฮ้ยโหยิงงี้ยายกูยิงเข้าเลยว่ะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยดีนี้เราก็ไปถามพี่แจ็คกี้แบบนั้นออกทีวีไม่ได้เหรอพี่ไปถามพี่แจ็คกี้เอาไงพี่แจ็คกี้เอาไงพี่แจ็คกี้บอกเฮ้ยถ้าทำแบบนั้นเนี่ยนะแม่งโดนด่าแน่ว่ะเออคืออย่างนั้นเราเอาแบบเป็นทางการหน่อยละกันก็เป็นทางการเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันออกทีวีก็ควรจะเป็นทางการไว้ก่อนแต่มันเป็นทีวีดาวเทียมไม่มีใครสนใจหรอเนี่ยมันเป็นคู่ใหญ่อะหรอคนที่ดูทั้งประเทศมันไม่สนใจอะไรล่ะไม่มีสนใจอะไรเลยนี่เดี๋ยวก่อนไม่มีใครแคร์ว่าเดือนที่แล้วบอหมูภาคบอลมีเด็กผู้จัดการมาสัมภาษณ์ลงไปปุ๊บโอ้โหมึงไปตายซะมึงไปตายซะเอาไอ้เหี้ยนี่มาภาคบอลทำไมน่าคิดกูไปฆ่าพ่องหรือไงกูภาคบอลไม่ภาคบอลพี่แบกไอ้แดงเดือดเป็นไงที่ภาคก็สำหรับผมนะจากที่มาจากที่คนรอบข้างแล้วก็บอกเฮ้ยเวลาวิจารณ์เนี่ยพูดตรงๆเลยเพราะว่าถ้ามาอวยกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์ปรากฏว่าเขาบอกพี่สาบานมันก็แปลกดีเพราะว่าธรรมดามันก็เป็นงานเป็นการในนี้มันก็แบบมีลูกเล่นขึ้นมามีสายอารมณ์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเวลาผมภาคเนี่ยผมก็พยายามจะไม่ให้ทางการมากก็อย่างเช่นเวลาเขาจับไปแมนยูโดนนำอยู่เนี่ยหน้าอึ้งกันทั้งหมดเราคิดบางทีอาจจะมีพลังงานบางอย่างลงมือก็เป็นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณเนี้ยหรือไม่ต่อยคูตินโญ่เขาเจอไอ้กิ๊กเขาเจอแลนกิ๊กเนี่ยเราก็บอกเลยโอ้โหนี่ปะทะกันตอนไอ้นะแกนักกิ๊กเนี่ยแกเล่นบอลพรีเมียร์ลีกใหม่ๆเนี่ยคูตินโญ่ทอยทุกตุ่นอยู่นะฮะท่านผู้ชมอะไรเงี้ยประมาณนั้นเห็นแจ็คกี้บอกว่ามันมีด้วยอธิบายสิประมาณนั้นประมาณนั้นก็เอาแบบว่าเรามีนิดๆหน่อยๆคือสักประมาณแบบสัก80 20อะไรนั่นอย่างนั้นดีกว่าเปิดฤดูกาลมาเนี่ยกี่คู่แล้วพี่ภาคมา4คู่อยู่ตัวยังพี่จริงๆอ่ะผมอยู่ตัวมาตั้งแต่ก่อนภาคนะเพราะว่าคือเวลาผมดูบอลเนี่ยผมภาคเองภาคอยู่บ้านก็ภาคปิดเสียงเปิดเสียงภาษาอังกฤษภาคเองไอ้นี่เรื่องจริงภาคเองนั่งภาคเองอ่ะเพราะลำพังไงบางคนไม่ได้ภาคฟาวหรือเปล่าลูกนี้ออกหลังหรือเปล่าเอ้ามึงเป็นคนภาคมึงบอกมึงถามกูทำพี่อะไรเงี้ยมึงบอกกูสิคนภาคเนี่ยมีหน้าที่ที่จะเอาความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมต้องอธิบายว่าลูกเนี้ยสมมติมันออกหลังมันเป็นคอร์เนอร์หรือเปล่าเนี่ยมันดูง่ายๆมันดูปฏิกิริยาของเขาได้บางทีไปโวยผู้สินเฮ้ยคอร์เนอร์ได้ไงบางทีมายืนเฝ้าเสามายืนคุมเสาไอ้คนภาคที่ผมดูออกหรือเปล่าฟาวหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่ามีวันนึงผมดูเต็มๆเลยนักบอลโดนบอลอันหน้าไม่รู้ว่าลูกนี้เจ็บหรือเปล่าผมอยากคิดมึงไปนอนแล้วมึงให้เขาบอลเตะหน้ามึงเลยมึงจะได้รู้ว่าเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ภาคเองภาคเองตลอดมันก็เลยอยู่ตัวอยู่ตัวเรามีเอกลักษณ์อะไรไหมที่เราแบบว่านึกในใจเดี๋ยวกูจะมีเอกลักษณ์อย่างคุณสาธิตครับสาธิตโอ้ใช่ไหมเต้นแจ็คกี้ก็เฮ้คือจะมีลูกของเรามีอะไรเตรียมไหมคือผมเนี่ยจะเวลาจะภาคบอลเนี่ยก่อนจะไปภาคเนี่ยจะอ่านหนังสือจะดูทีวีดูว่าตอนเนี้ยมันมีอะไรมันมีอะไรในสังคมมั่งอะไรเงี้ยแล้วเราเอาตรงนั้นไปเล่นอย่างเช่นว่ายิงไปแล้วเนี่ยโอ้โหลูกนี้ถ้าไม่ยิงถือว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นกำลังฮิตกันอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็เอาตรงนี้ไปเล่นอะไรเงี้ยจะมีลีลาพวกนี้เข้ามาพูดถึงผลไอ้กู้แดงเดือดอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็ดูวันนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องยอมรับว่าเล่นดีกว่าลิเวอร์พูลก็เล่นดีกว่าจริงคือเขาไม่ใช่แค่เล่นดีกว่าวันนั้นอ่ะเห็นเลยหนึ่งเลยเนี่ยคือเรื่องจิตใจเนี่ยเขาฮึกเหิมกว่าเขามุ่งมั่นมากกว่าพอเขามุ่งมั่นมากกว่าเนี่ยทีนี้มองกลับมาที่เดวิดมอยถ้าเป็นเซอร์เล็กซ์ฟูซันอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีนาที80นะบางทีอย่างพักครึ่งเนี่ยเขาเห็นลูกทีมเหนื่อยเนี่ยพักครึ่งเนี่ยเขามีคำว่าแฮร์ไรเออร์ไงไอ้เครื่องเป่าผมเนี่ยบางทีเนี่ยผมอ่านประวัติเขาบางทีเขาไม่แก้เกมนะคือเล่นดีอยู่แล้วด่าอย่างเดียวหรือไม่ก็เอามือกวาดไอ้พวกแก้วน้ำพวกขวดน้ำให้มันตกไปลูกทีมทีนี้ก็กลัววิ่งจุกตูดเลยดิเนี่ยใช่ไหมเขาครึ่งหลังมาแบบจากวิ่ง80ก็ไปวิ่งเป็น120อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มอยต้องดูแล้วก็วันนั้นเนี่ย
เหมือนมอยเลือกตัวผิดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอไม่มีเวลูนี่ศักยภาพของแมนยูเนี่ยมันลดลงมาเยอะมากมันตกลงมาเลยเห็นเลยว่าเกมตรงกลางนี่ไม่มีมันจะไปออกริมเส้นแล้วก็มอยเขาไปเลือกกิ๊กกับแอชลียังมาแทนซึ่งสองคนนี้ก็อย่างที่เห็นก็ไม่ค่อยดีถ้าเขาไม่เอาเนี่ยเขายังมีคนคำอยู่คำบอกว่าถ้าโอกาสไม่มาให้วิ่งไปหาโอกาสแต่ผมเป็นคนแบบว่ายิงไงแบบเฮ้ยถ้ากูเจ๋งเนี่ยมึงมาไม่ใช่กูไปหามึงมันก็เนี่ยมึงเป็นลูกนี่เหรออะไรก็ว่ามาเลยแกบอกมึงเลียเขานี่ไม่เคยเลียเลยโดนอะไรกันเดือนด้วยเคยเขียนด่าเขาแล้วโดนอะไรกันเดือนอ่ะ